ดีทุกคนอันนี้มาแบบเวอร์ชั่นใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูไอ้นี่ไปไหมดำอ๋อมันมืดไปใช่ป่ะมันดำไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้นะใครเข้ามากันหรือยังวันนี้วันเสาร์ปกติวันเสาร์เนี่ยนี้จะไม่ค่อยได้ไลฟ์หรอกเพราะว่านี้เคยสัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าจะเป็นวันพักผ่อนนะแต่วันนี้วันนี้พอดีนี้ให้คำปรึกษาหลายๆคนเนาะแล้วก็มีคำถามมีอะไรต่างๆแล้วก็มีไอเดียที่จะเอามาคุยให้กับในช่องของนี้นะคะซึ่งช่องอานุเนะอยากเล่านะทุกคนเล่าแต่เรื่องที่จะทำให้ทุกคนได้ไปต่อนะทุกคนเล่าแต่เรื่องที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขได้เนี่ยจะบอกให้มันจะมีวลีจากนักปราชญ์นะคะไม่ได้เช็คเสียงเลยคุณอาเช็คเสียงให้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงใครเข้ามาแล้วก็แชร์เห็นตัวเองแล้วตลกดีที่จะเอามาเดี๋ยวเนี่ยขอแชร์นิดนึงทุกคนนะเข้ามาแล้วแชร์ให้เนี่ยด้วยนะวันนี้เราจะมาทำภารกิจซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาทำภารกิจสำคัญมากก็คือว่ามาปลดล็อกทุกคนเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราสามารถจะมีชีวิตแบบมีคุณภาพได้ขอแค่เรารู้เรื่องที่เนยกำลังจะพูดนี่แหละถ้าทุกคนรู้นะทุกคนจะเก็ทมากเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนยขออนุญาตแชร์ตัวเองนิดนึงนะคะแล้วทุกคนเข้ามาแล้วช่วยแชร์ให้เนยด้วยนะเดี๋ยวเนยแชร์ตัวเองมันมีคำพูดจากนักปราชญ์นะคะเขาบอกว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวเนยพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะเขาบอกว่าถ้าคุณทำได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้ทุกคนมีใครคิดว่าตัวเองทำได้บ้างยกมือขึ้นถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้สำหรับในหัวข้อวันนี้นะคะในโจหัวเอาไว้นะว่าการมีอายุยืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือมีอายุยืนแบบมีคุณภาพที่ดีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะว่าทำไมเหตุผลทำไมทุกคนเนี่ยถึงมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีซึ่งการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ดีนั้นเกิดจากอะไรและมันมีข้อบกพร่องอะไรมันถึงทำให้ชีวิตของคนส่วนใหญ่คือคน 90% มีชีวิตที่ผจญไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเจ้าจนที่เราเคยได้ยินนะเจ็บแล้วก็จนด้วยมันเป็นเพราะอะไรซึ่งวันนี้นะคะถ้าทุกคนได้รู้ข้อมูลที่เนทได้เล่าแล้วทุกคนก็จะเขาเรียกว่าได้เปิดโลกแล้วก็จะนำไปสู่สิ่งที่เราสามารถจะแก้ปัญหาได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่าเหตุผลที่หลายคนหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ทำไมชีวิตตอนเนี้ยเราจึงรู้สึกว่าตัวเองยังไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะคะหลายๆท่านนะวันนี้ได้มาคุยกับเนทส่วนใหญ่ที่เนทได้คุยกับคนที่ได้มีโอกาสได้คุยกันนะคะเนทรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้นะและบางคนก็โชคดีหน่อยคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดในทางที่ไม่ดีรู้ก็ทั้งรู้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมที่จะคิดดีได้เดี๋ยวนี้จะมาบอกวิธีว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะมาเล่าเรื่องนี้สักนิดนึงว่าเหตุผลอะไรที่มนุษย์เราเนี่ยจึงไม่ประสบผลสำเร็จในการที่เราอยากที่จะมีจะเป็นในเรื่องของสมมติช่องนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะต่อให้เราอ่ะเป็นคนประสบความสำเร็จเรารวยระดับแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีสุขภาพที่ย่ำแย่อันนั้นมันแปลว่ามันไม่ใช่ความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันนะคะซึ่งเนี่ยรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าฉายภาพตัวเองนะว่าเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจเราหรือเปล่ามันจึงเป็นเหตุฉุดรั้งเรานะคะที่ทำให้เราไม่ได้ไปต่อในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะคะการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนั้นเขานักจิตวิทยาเนี่ยนักปราชญ์นะคะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรวยหรือการประสบความสำเร็จด้านใดก็ตามทีมันมีปัจจัยมาจากความกลัว6เรื่องนี้นะคะทุกคน6เรื่องที่ทำให้เราติดกับความกลัวพวกนี้แล้วก็เลยทำให้ไม่ไปไหนสักทียังอยู่ที่เดิมนะคะข้อที่1ก็คือความกลัวพื้นฐานนะข้อที่1ก็คือกลัวความยากจนความกลัวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้จะค่อยๆอธิบายให้ฟังว่า
แล้วความกลัวตัวนี้ทำไมมันถึงทำให้เราไม่ได้ไปต่อในเรื่องราวต่างๆนะคะอันที่สองกลัวการเจ็บป่วยกลัวการเจ็บป่วยกลัวการเจ็บป่วยนะอันที่สามกลัวแก่ชราค่ะกลัวแก่ชราอันที่สี่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะอันที่ห้าคือกลัวไม่มีคนรักและข้อสุดท้ายคือกลัวความตายทุกคนนะหกหัวข้อนี้เดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการที่เราจะมีชีวิตยืนแบบมีคุณภาพที่ดีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวข้าม A6 ปัจจัยพื้นฐานความกลัว6ข้อนี้ไปได้นะเราจะมีสุขภาพแบบคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนเพราะมันคือการที่เราไม่กลัวแต่การไม่กลัวมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมนุษย์เรานะคะทุกคนถ้าใครเคยฟังธรรมะหลวงปู่ชาท่านบอกว่าเวลาที่คนเราเนี่ยไม่รู้เนาะมันเหมือนความมืดอะค่ะเวลาที่เราเดินในที่มืดมืดเราก็จะกลัวเพราะเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาเรามองเห็นเหมือนกับเบิร์ดไอวิวเนาะเราเห็นทุกอย่างเราก็จะไม่มีความกลัวเพราะฉะนั้นความรู้นี่แหละจะทำให้เราก้าวข้ามไอ้หกปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยติดกับไปไหนไม่ได้สักทีนะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะทุกคนวันนี้ได้มาแบบสบายๆเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ปกติวันเสาร์จะเป็นวันพักผ่อนรีแลกซ์นะคะดื่มน้ำแป๊บนึงทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการที่เราไม่สามารถก้าวข้าม6ปัจจัยที่ทำให้เรากลัวได้พอไม่สามารถก้าวข้ามได้มันก็จะทำให้ไม่ได้ไปต่อเนาะความกลัวที่หนึ่งก็คือกลัวความยากจนจริงๆแล้วการกลัวความยากจนเนี่ยเพราะว่าเหตุผลก็เนื่องจากว่าสังคมหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อตามๆกันเนี่ยเขาจะไปให้น้ำหนักของความรวยที่วัตถุสิ่งของเพราะทุกคนกลัวว่าจะจนเนี่ยทุกคนก็เลยเข้าใจผิดว่าเราจะต้องมีวัตถุมีสิ่งของมีรถหรูมีบ้านหรูอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ผิดนะคะมันก็ควรมีแต่ว่ามันต้องมีด้วยการที่มีเพื่อเอาไปต่อยอดและเป็นประโยชน์ทุกคนแต่ว่าความไม่รู้เนี่ยในเขาเรียกว่าไม่รู้ในประโยชน์ของสิ่งที่มันมีเนาะเขาเรียกว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากเวลาที่เราเจอสังคมเขาไปเขาเรียกว่าให้น้ำหนักกับบางสิ่งบางอย่างเนาะอย่างเช่นไปให้น้ำหนักกับสิ่งที่สมมติว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างยังไงให้ทุกคนเข้าใจง่ายคือปัจจุบันเนี้ยนะคะอย่างที่เราเห็นเนาะถ้าเป็นคนรวยจริงๆอ่ะคนรวยเนี่ยเวลาที่เขาจะลงทุนหรือเวลาที่เขาจะทำอะไรเขาจะไม่ลงทุนเพื่อการเอาไปอวดหรือเอาไปโชว์ประมาณนี้แต่เขาจะลงทุนเพราะมองการไกลเพราะเห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวนะคะทุกคนยกตัวอย่างเหมือนกับเวลาที่คนรวยเนี่ยเวลาเขาจะซื้อสิ่งใดอะไรสักอย่างนึงสิ่งที่ซื้อนั้นมันจะต้องเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอารมณ์ประมาณนี้ทุกคนแต่ถ้าเป็นคนจนเนี่ยคนที่กลัวจนแล้วไม่เข้าใจว่าจะแก้ไขปัญหายังไงก็จะยิ่งจนมากขึ้นเพราะเข้าใจว่าพอกลัวจนก็จะพยายามทำตัวเองให้รวยด้วยการแต่งเสริมเติมแต่งเขาเหมือนกับการทำออปชันภายนอกกันเนาะแต่คนรวยเนี่ยเขาไม่เน้นการทำออปชันแต่เขาจะทำเรื่องของจิตวิญญาณเป็นหลักแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจระบบเรื่องราวพวกนี้นะคะเราจะไม่มีวันจนเลยเพราะเราจะได้ยินคำพูดที่บอกว่าคนที่กลัวจนและทำตัวจนเนี่ยจะไม่จนหมายความว่าเขารู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักใช้เงินไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยไม่แบบว่าอยากจะทัดเทียมด้วยการเอามาอวดเอามาโชว์ลักษณะนั้นน่ะแต่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นระยะยาวเนาะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์อันนี้ยกตัวอย่างตัวเองนะคะว่าเวลาที่เนซื้อรถอย่างเงี้ยเนจะไม่ซื้อรถเพื่อไปอวดชาวบ้านนะคะจะซื้อรถเพื่อเอาไว้ทำมาหากินหรือเวลาที่เนซื้ออะไรสักอย่างนึงที่มันไม่จำเป็นต้องลงทุนเราก็จะไม่ไปลงทุนกับมันเยอะแยะอย่างเสื้อผ้าเงี้ยเนจะไม่ซื้อราคาเป็นพันนะคะเนก็ซื้อเสื้อผ้ามือสองเอาประมาณนี้แต่ถ้าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่เรามองการไกลแล้วอนาคตเราจะต้องมีเงินพันล้านจากสินทรัพย์อันนี้เราจะต้องซื้อค่ะอันนี้มันคือเป็นเรื่องของ mindset แล้วเราไม่ต้องไปโชว์ใครด้วยนะว่าเรามีตรงนั้นแต่ว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะต่อยอดให้เราลักษณะแบบนี้นะคะนี่แหละเขาเรียกว่าพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ไปคลาดเคลื่อนกับการที่จะต้องไปโชว์ใครแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะทุกคนอ่ะอันที่สองคือการกลัวเจ็บป่วยความกลัวการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะเวลาที่เรากลัวเนาะแล้วเราไม่เขาเรียกว่าเราไม่เข้าใจ
คือความกลัวอย่างเดียวเนี่ยโดยปกติมนุษย์เนี่ยมีพื้นฐานมาจากความกลัวเพราะเนี่ยจะบอกให้นะคะความคิดทำให้เกิดความกลัวเนาะแล้วความคิดของมนุษย์เนี่ยมาจากอะไรมาจากประสบการณ์ค่ะซึ่งประสบการณ์ตั้งแต่เกิดประสบการณ์ที่เราถูกใส่ความคิดมาตั้งแต่เกิดมาสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่วัฒนธรรมการศึกษาเนาะก็สาธารณสุขสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะหล่อหลอมเราเนาะให้เราเนี่ยรู้สึกกลัวและรู้สึกเข้าใจผิดยกตัวอย่างเช่นการกลัวเจ็บป่วยการกลัวเจ็บป่วยเนี่ยนะคะอย่างสมมติว่าโอ๊ยตอนนี้เป็นเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดสังเกตไหมทุกคนจะกลัว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 บางคนเป็นกลัวจนเป็นแพนิคเลยค่ะเพราะว่าถูกความเชื่อใส่ข้อมูลเข้ามาแต่ข้อเท็จจริงสำหรับคนที่จะก้าวข้ามเรื่องพวกนี้คือความรู้ค่ะถ้าเรามีความรู้มากพอเราจะไม่กลัวโรคใดๆในโลกใบนี้อย่างที่เนคเคยบอกเนาะความรู้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยแก้ไขอย่างตรงระบบและความรู้นั้นเนี่ยมันมี2ความรู้นะคะเพื่อนๆความรู้จากการเชื่อตามๆกันความรู้จากการจำมาเนาะกับความรู้ในการที่เราตรวจสอบด้วยตัวเราเองเขาเรียกว่าพึงรู้ได้ด้วยตัวเองความรู้ที่เกิดจากการตรวจสอบด้วยตัวเองเนี่ยทุกคนมันเป็นความรู้ในระดับชั้นปัญญาญาณนะชั้นของจิตซึ่งคนที่โชคดีเข้าใจระบบจิตใจของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่เนาะเพราะเราจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะทุกคนบางครั้งเนี่ยการที่กลัวมากเกินไปอย่างบางคนกลัวป่วยเนาะเรื่องของวัคซีนเนี้ยก็จะรีบไปเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในระบบแบบเนี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่แพ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะเราก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้ฉะนั้นนะคะองค์ความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยทุกคนและเราเกิดมามันมีความรู้เยอะเนาะความรู้ตั้งแต่เป็นความรู้เรื่องที่เราเรียนเราศึกษามาแต่มันจะทำให้เรารอดได้ความรู้นั้นมันจะต้องทำให้เราเนี่ยรอดอะความรู้นั้นมันจะใช้ได้หรือมันจะดีหรือไม่ดีมันต้องทำให้เรารอดได้ซึ่งความรู้ที่ทำให้มนุษยชาติรอดทุกระบบนะคะก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องของอริยสัจ4นะซึ่งอริยสัจ4เนี่ยคนที่อยู่พุทธศาสนานะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันหรอกเอาจริงและอริยสัจ4เนี่ยทุกคนพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายเป็นวิธีการอยู่ในสติปัฏฐาน4เนาะกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละก็คือให้กลับมารู้เรื่องราวพวกนี้เรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมสติปัฏฐาน4เนี่ยพอเราเกิดการรู้เนื้อรู้ตัวเราเห็นตัวเองเมื่อเราเห็นตัวเองนะจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเราจะรู้เรื่องราวต่างๆที่แบบว่ารู้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้มีผลกับเรามันอาจจะเป็นปัจจัยแต่ว่ามันสามารถที่จะไม่เป็นผลกับเราถ้าเราเข้าใจและเรามีชั้นเชิงและรู้วิธีการหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเรารู้ตัวเองนะอันนี้เป็นวิชาที่สำคัญมากและเนี่ยจะบอกให้นะคะว่าการรู้ตัวเองเนี่ย เวลาที่เราไปศึกษาไม่ว่าเราจะไปเข้าปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามทีแล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้เปิดกว้างเนาะบางทีเราอาจจะเสียโอกาสจากความรู้ที่เป็นความเชื่อที่ใส่เรามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆเวลาที่เราไปปฏิบัติไปหาครูบาอาจารย์หรือไปหาใครก็ตามอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่จะดีกว่าถ้าเราสามารถมีเครื่องมือตรวจสอบได้ด้วยตัวเราเองซึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับทุกคนเอาไว้ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเราสามารถมีเครื่องมือตรวจสอบได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยมันจะเกิดภาวะเขาเรียกว่าพึ่งหลักการและพึ่งตัวเองอันนี้ชัวร์มากที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวใครไม่เข้าใจที่ในอธิบายก็ถามมาโอเคเดี๋ยวนะก่อนที่เดี๋ยวความกลัวอีกอันนึงคือกลัวแก่ชราเนาะไอ้พอกลัวแก่ชรามันก็จะเกิดอะไรมันก็จะเกิดการที่จะต้องไปทำอะไรให้มันไม่แก่นะทุกคนอีกอันนึงก็คือกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์กลัวไม่มีคนรักกลัวความตายเดี๋ยวไปได้ขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะเชื่อเลยว่าทุกคนกลัวแก่เนาะเดี๋ยวจะบอกให้ไหมมนุษย์เรากลัวแก่แล้วความกลัวแก่เนี่ยมันก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นความกลัวแล้วมันไม่เข้าใจว่าระบบของร่างกายเป็นยังไงเนาะบางที
ความกลัวมันก็ทำให้เราดำเนินชีวิตไปด้วยความที่ขาดอิสรภาพนะคะเพราะมันเหตุที่มันกลัวตรงนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าให้คุณค่าหรือว่าไปให้อะไรล่ะนั่นแหละคือเราไปให้ค่ากับบางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่ยอมใช้ชีวิตจากความรู้อะค่ะคือการที่เราจะใช้ชีวิตด้วยการมีอิสรภาพแล้วก็อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ฟังนะคะทีนี้เรื่องของการความกลัวแก่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์กลัวคนไม่รักหรือแม้แต่กลัวความตายเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมา6พื้นฐานความกลัวพวกนี้มนุษย์ส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะกลัวกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วความกลัวนั้นน่ะมันก็เป็นเหมือนกับจะใช้คำว่าอะไรล่ะมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เป็นคุกอะเนาะขังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีอิสรภาพยกตัวอย่างประมาณนั้นทุกคนแต่ทีเนี้ยเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังวนเวียนอยู่กับความกลัวกลัวจนกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวความแก่ชรากลัวคำวิจารณ์กลัวไม่มีคนรักแล้วก็กลัวความตายเนี่ยเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยังกลัวเพราะเขาเป็นแบบนี้ทุกคนข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเวลาที่จะเขาเรียกว่าตั้งใจศึกษาหาความรู้ในองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของการที่จะทำตัวเองให้หายจนหรือองค์ความรู้ที่จะทำตัวเองให้ไม่ป่วยอย่างเงี้ยเนาะถ้าทุกคนเนี่ยไม่เป็นตามที่เนจะพูดต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งคือคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าการไม่มีความไม่มีน้ำอดน้ำทนสวัสดีคุณสอนสิรินะคะใครที่เข้ามาฟังก็ทักทายเนบ้างก็ได้นะเนรู้สึกเหมือนคุยอยู่คนเดียวข้อที่หนึ่งคือความไม่มีน้ำอดน้ำทนทุกคนคุณธนาการขอบคุณนะคะคุณธนาการใบมิเดนน่าจะอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะหนึ่งความไม่มีน้ำอดน้ำทนสำคัญมากเลยก็คือขันติความอดทนนี่แหละส่วนใหญ่คนไม่ค่อยอดทนกันนะเราลองเช็คตัวเราเองซิที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะฝ่าทะลุความจนในการที่จะฝ่าทะลุเรื่องของสุขภาพร่างกายในการที่จะฝ่าทะลุคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยเราอดทนตรงนี้ได้ไหมในการที่กลัวไม่มีคนรักอะไรเงี้ยเนาะอันที่สองนะคะก็คือความโลภมนุษย์ส่วนใหญ่อะทุกคนนี้จะบอกให้มนุษย์อะถ้ายังมีความโลภอยู่นะมนุษย์จะไม่สามารถก้าวข้ามอิสรภาพที่จะไม่กลัวทั้ง6พื้นฐานความกลัวได้เลยค่ะถ้ายังมีความโลภอยู่ในใจนะทุกคนสวัสดีคุณสอนสิรินะคะสวงสิริหรือเปล่านะคะอันที่3ก็คือความเห็นแก่ตัวเราลองเช็คซิว่าเราอ่ะยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจหรือเปล่าซึ่งวันนี้เนี่ยมาพูดเรื่องจิตวิญญาณล้วนๆเลยนะถ้าทุกคนนะสามารถที่จะก้าวข้ามแล้วก็ขจัดความไม่มีน้ำอดน้ำทนออกไปได้2เอาความโลภออกไปในใจให้ได้3ความเห็นแก่ตัวนะคะ4ความอิจฉาริษยาค่ะ5ความลังเลสงสัย6ความข้างแค้นเนเคยถามเพื่อนอยู่คนนึงว่าถ้าวันนี้ศัตรูของคุณน่ะกำลังจะชักกระเดวจะตายเนี่ยคุณยังรู้สึกเห็นใจเขาไหมเขาบอกไม่รู้สึกอะให้มันตายไปเลยสุดๆไปเลยนะทุกคนคุณสงวนศรีคุณเปี๊ยกนะคะคุณนันทวันแบบชอบฟังคุณเนพูดขอบคุณมากเลยค่ะสรุปนะวันนี้หลายๆคนลองเช็คตัวเองนะว่าเราเนี่ยขาดการมีน้ำอดน้ำทนเรามีไหมความมีน้ำอดน้ำทนของเราเนี่ยทนในการที่จะกัดฟันเวลามีใครมาด่าเรานะคะเวลามีใครมาไม่เห็นด้วยกับเราเวลามีใครไม่เคารพเราอย่างเงี้ยเวลามีใครไม่ชื่นชมเราเนี่ยเรามีน้ำอดน้ำทนไหมอะเรามีความโลภไหมความโลภเวลาคนเขามาเสนอเงินให้เราเพื่อให้เราไปขายสิ่งที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเราอดทนได้ไหมความเห็นแก่ตัวเวลาเราได้เงินมาแล้วเรารู้จักแบ่งปันคนที่เราควรจะให้ไหมญาติพี่น้องเราเอื้อเฟื้อไหมคนที่อยู่กับเราเอื้อเฟื้อไหมอะไรนี้เนาะความอิจฉาริษยาเรายังมีอยู่ไหมความลังเลสงสัยคำว่าความลังเลสงสัยเนี่ยมันคือความที่เราสงสัยในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราสงสัยในกฎซึ่งในโลกใบนี้ทุกคนไหนใครตอบเนี่ยมาหน่อยซิว่าในโลกใบนี้มีกฎที่ทรงพลังที่สุดคือกฎอะไรติ๊กตอกใครลองตอบเนี่ยให้ชื่นใจหน่อยสิคะว่ากฎที่ทรงพลังที่สุดในโลกใบนี้คือกฎอะไรพี่ฟ้องตอบแม่สิลูกไม่รู้ทุกคนลองตอบเนี่ยหน่อยสิพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎนะรู้หรือเปล่าถ้าเราลังเลสงสัยเนาะเราจะไม่สามารถก้าวข้ามไอ้ความกลัวทั้ง6ไปได้หรอก
ไอ้ความกลัวทั้ง6ก็คือกลัวแก่กลัวยากจนนะคะกลัวเจ็บกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์กลัวคนไม่รักแล้วก็กลัวความตายทุกคนรู้ไหมเราอยู่ภายใต้กฎอะไรมีใครตอบนี้ได้บ้างอ่ะเดี๋ยวให้เวลาในการตอบกฎที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้คือกฎอะไรทุกคนช่วยตอบนี้หน่อยสิติ๊กตอกติ๊กตอกกฎอะไรคะพวกเราทุกคนสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎเดียวกันค่ะแล้วเป็นกฎที่ทรงพลังมากที่สุดเดี๋ยวรอคำตอบก่อนเนี่ยจะยังไม่ไอ้นี่นะคะเดี๋ยวเนี่ยจะพูดต่อไปว่าสาเหตุที่เราไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวไปได้คุณเก่งมากเลยค่ะคุณธนาการกฎแห่งความดึงดูดใช่เลยค่ะกฎแรงดึงดูดนะคะหรือว่ากฎแห่งการเขาเรียกว่าคำว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยกฎแห่งการกระทำก็ใช่กฎแรงดึงดูดเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เหมือนกับฟิสิกส์ควอนตัมอารมณ์ประมาณทำอะไรก็ได้อย่างนั้นสมมุติเราไปโดดตึกปุ๊บวัตถุตกลงมาก็ต้องแตกนะคะอันนี้คือกฎความเป็นจริงถ้าสมมุติว่าวัตถุมันแข็งมันจะตกตึกมันจะไม่ลอยขึ้นมาเขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดและกฎแรงดึงดูดอันนี้เป็นกฎที่ทรงอนุภาพมากเลยทุกคนถ้าใครก็ตามนะคะที่เข้าใจกฎนี้จะมีชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าจะสมความปรารถนาทุกอย่างเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงนะคะความลับของโลกใบนี้โลกใบนี้ดำเนินไปด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะคำว่ากฎแรงดึงดูดนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังเพื่อทุกคนจะได้มีชีวิตที่ปราศจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ดังที่เราตั้งใจไว้นะคะเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังแต่นี้ขอพูดเรื่องนี้สักนิดหนึ่งที่ทุกคนไม่สามารถก้าวข้ามสู่เขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานแห่งความยากจนความเจ็บป่วยความแก่การกลัวการวิพากษ์วิจารณ์กลัวคนไม่รักกลัวความตายเนี่ยเนาะเพราะว่า1ไม่มีน้ำอดน้ำทน2มีความโลภในใจเยอะอ่ะ3เห็นแก่ตัว4มีความอิจฉาริษยาค่ะ5มีความรังเลสงสัย6มีความข้างแค้นค่ะแล้วก็7คือความคิดที่เห็นว่าตัวเองนั้นสำคัญเหนือกว่าใครๆค่ะทุกคนอีกข้อหนึ่งก็คือความหยิ่งทะนงตนนะคะความคิดที่อยากได้โดยไม่ทำอะไรเลยคืออยู่เฉยๆแล้วจะได้มาลักษณะแบบนี้คือไม่ลงทุนแต่ได้อะไรอย่างนี้นะคะข้อสุดท้ายคือพฤติกรรมที่ชอบใช้จ่ายเกินตัวนี่แหละเป็นต้นตอที่ทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถก้าวข้าม6พื้นฐานของความกลัวไปได้นะคะทีเนี้ยแล้วเราจะก้าวข้าม6พื้นฐานของความกลัวเราก็ต้องขจัดสิ่งที่เนพูดไปก่อนความรู้สึกต่างๆนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีความรู้สึกต่างๆนะคะความรู้สึกส่วนใหญ่มันจะเป็นฝั่งลบเนาะแล้วความรู้สึกที่มันเป็นกฎเขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะคือกฎที่เราคิดอะไรเราทำอะไรเราพูดอะไรมันก็จะเป็นสิ่งนั้นซึ่งเวลาที่เราจะเข้าใจกฎนี้นะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าตัวเราเนี่ยคืออะไรถ้าวันนี้เรายังไม่รู้ตัวเองนะต่อให้เราเนี่ยจะไปทำอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจกฎแรงดึงดูดได้นะคะทุกคนคำว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยทุกชีวิตเนี่ยเป็นแม่เหล็กค่ะเป็นพลังงานอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราคือพลังงานคำว่าพลังงานเนี่ยเป็นไม่ใช่วัตถุแบบนี้เนาะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะเข้าใจลำบากนิดนึงเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นว่าเอ๊ะเรามีกายเนื้อเราจับต้องได้แต่ข้อเท็จจริงแล้วเราแค่มาอาศัยอยู่เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปด้วยพลังงานนะคะดำเนินไปด้วยจิตแล้วจิตของเราเนี่ย อยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตของเราคิดนึกถึงอะไรสิ่งนั้นมันจะปรากฏขึ้นฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเนี่ยโพสต์เอาไว้นะคะว่ามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนความคิดความคิดเนี่ยมาทีหลังนะทุกคนแต่ความคิดเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมความคิดเป็นสิ่งที่ดีค่ะความคิดทำให้เกิดวิวัฒนาการทำให้เกิดเรื่องราวทำให้เกิดการสร้างสรรค์แต่คนที่ไม่สามารถจะควบคุมความคิดได้จะถูกความคิดเนี่ยทำร้ายค่ะจะถูกความคิดเนี่ยทำให้เกิดความกลัวเกิดความกังวลเกิดอะไรหลายๆอย่างแต่คนที่ทำตามกฎนะคะเขาเข้าใจกฎแรงดึงดูดที่คุณธนาการบอกเนาะคนที่เข้าใจกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวเขาเนี่ยคือแม่เหล็กเวลาที่เขารู้ว่าเขาคือแม่เหล็กเขาก็จะระวังความคิดระวังคำพูดระวังการกระทำเนาะเพราะอะไรทำไมต้องระวังเพราะวันนี้มีหลายคนมากเลยนะคะที่มาปรึกษาเนี่ยเนาะ
แล้วพบว่าตัวเองป่วยตัวเองนู่นนี่นั่นแล้วพอในฟังเนี่ยเขาก็รู้ตัวเขาเองนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบคิดร้ายคิดลบคิดในทางที่ไม่ดีไว้ก่อนแต่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้วิธีการแก้ไขด้วยนะคะซึ่งเนจะบอกวิธีการแก้ไขมาปลดล็อกให้ทุกคนนะคะว่าวิธีที่เราจะสามารถที่จะเป็นคนไม่คิดร้ายไม่คิดลบเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราคือแม่เหล็กแม่เหล็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาที่เราส่งอะไรออกไปนะคะสิ่งนั้นเนี่ยก็จะกลับมาหาเราค่ะมันเป็นแบบคลื่นที่เหมือนกันก็จะมาเจอกันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดสิ่งใดไปสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีปั๊บสมมุติวันนี้เราคิดว่าเราเนี่ยจะเดินหกล้มเนาะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดค่ะแต่สิ่งเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้ไหมเวลาที่เราคิดแบบไหนบ่อยๆมันจะเกิดอุปนิสัยค่ะทุกคนมันจะคุ้นเคยมันเหมือนกับถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือระบบคลื่นสมองหรือว่านิวรอนของเรานี่แหละมันจะคุ้นชินถ้าใครก็ตามที่คิดไม่ดีตลอดคิดกังวลตลอดคิดกลัวตลอดก็จะคุ้นชินกับความคิดนั้นทุกคนเวลาที่คนที่คิดแบบไหนมันชินเนาะมันคุ้นเคยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไม่มีน้ำอดน้ำทนเนี่ยไอการไม่มีน้ำอดน้ำทนเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เป็นคนคิดร้ายคิดลบคิดในทางที่ไม่ดีเพราะไม่มีนิสัยคิดเขาเรียกว่าคิดในทางที่เป็นทางที่ดีค่ะไม่สร้างนิสัยไม่สร้างอุปนิสัยแล้วก็ไม่มีเป้าหมายไม่ชัดเจนไม่ชัดแจ้งไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเอาจริงในการที่วันนี้มีอยู่ท่านหนึ่งโทรมาหาเนทแล้วเขาบอกว่าเขาคิดยากมากเลยนะที่เขาจะคิดดีที่เขาจะคิดว่าเขารวยเขาที่จะคิดว่าเขามีสุขภาพดีมันคิดไม่ได้จริงๆเพราะณตอนนี้เขาสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วเขาก็กำลังไม่มีเงินเนาะแต่ขนาดที่เขากำลังจะมีนะเพราะว่าด้วยเขาทำเรื่องอะไรบางอย่างเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดไม่ได้จริงๆเขาคิดไม่ออกจริงๆค่ะแต่เนทเลยบอกเขาว่าไงรู้ป่ะเอางี้แล้วกันนะพี่คิดว่าตอนนี้ขอเวลาชั่วคราวในการเป็นคนโชคดีชั่วคราว3เดือนแล้วก็บอกจิตตัวเองไปนะว่าตอนนี้ยังไม่เป็นคนร้ายหรอกรับบทบาทเป็นคนดีก่อนเป็นคนดี3เดือนแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีเวลาที่ความคิดร้ายที่คิดไม่ดีทิ้งไปไม่เอาเพราะว่าตอนนี้กำลังรับบทบาทเป็นคนคิดดีอยู่รับบทบาทเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันสุขภาพแข็งแรงชีวิตฉันดีขึ้นทุกทางทุกๆวันชีวิตดีขึ้นพอมันจะคิดร้ายขึ้นมาก็บอกว่าโน no, ตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องนี้เพราะรับบทบาทนี้อยู่เนทก็เลยให้เขาสมมุตินะว่าเขากำลังเล่นบทนี้อยู่อย่าเพิ่งไปเล่นบทร้ายค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะทุกคนแต่ข้อเท็จจริงก็คือเนทกำลังสอนให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนความคิดค่ะฝึกฝนนิสัยฝึกฝนความคุ้นเคยที่เราทำนะอันนี้เป็นการฝึกการคิดบวกแต่ถ้าให้เจ๋งกว่านั้นสำหรับใครที่เคยปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิสิ่งที่เหนือกว่าความคิดคืออะไรทุกคนเดี๋ยวเนจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวขอดื่มน้ำสักแป๊บหนึ่งนะหิวน้ำสิ่งที่เหนือกว่าความคิดคืออะไรเขาเรียกว่าจิตก่อนที่เราจะคิดคืออะไรทุกคนไหนทุกคนช่วยตอบเนจมาหน่อยสิจิตก่อนที่เราจะคิดคืออะไรคะคุณธนาการบอกว่ากดแรงดึงดูดนี่เก่งมากเลยค่ะแล้วจิตก่อนที่จะคิดคืออะไรอ่ะนี่ให้ใครก็ได้ช่วยตอบนิดนึงจิตก่อนจะคิดคืออะไรอย่างนี้นะจะเล่าให้ฟังอย่างนี้พวกเราทุกคนนะคะถ้าย้อนกลไกตัวเราเนี่ยก่อนที่เราจะมาเป็นวัตถุอย่างนี้เป็นขันธ์ห้าอย่างนี้เราเป็นพลังงานมาก่อนทุกคนและพลังงานเนี้ยตอนนั้นไม่มีคิดนะยังไม่มีความคิดค่ะเป็นพลังงานคิดไม่ได้ไม่มีความคิดไม่มีภาษาพอไม่มีคิดไม่มีภาษาก็ไม่มีเพศไม่มีหญิงไม่มีชายนะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคุณเนทไม่มีคุณนู้นคนนี้คนนั้นไม่มีชื่อไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเพราะเป็นพลังงานอยู่เมื่อมันไม่มีตรงนั้นมันมีอะไรมาก่อนคิดมันมีความรู้สึกก่อนทุกคนความรู้สึกมาก่อนความคิดและความรู้สึกเนี่ยเป็นคลื่นที่รุนแรงมากเลยทุกคนความรู้สึกเป็นคลื่นที่รุนแรงมากเพียงแต่ว่าทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยเอาจิตออกไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็เลยไม่รู้ว่า
ไอความรุนแรงของคลื่นแล้วก็ความมีเขาเรียกอะไรนะมีพลังงานที่ดีอ่ะเป็นพลังที่สุดยอดหรือว่าเป็นพลังวิเศษในตัวเองที่จะเป็นเสมือนยารักษาจิตรักษากายเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี้ยมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยก็คือความรู้สึกนะคะเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยอยู่กับตัวเองเนาะจะสังเกตได้เลยว่าเรามีความรู้สึกยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดเราเห็นความรู้สึกนั้นได้เราเช็คความรู้สึกได้ความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยจะนำมาซึ่งการกระทำที่ไม่ดีค่ะทุกคนเราสังเกตไหมเวลาที่เราด่าคนอื่นเนี่ยเรากำลังรู้สึกดีอยู่ไหมถ้าคนรู้สึกดีเขาจะไม่ด่าใครนะคะหรือเวลาที่เราโวยวายเนาะเพราะเรารู้สึกไม่ดีแต่คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นความรู้สึกตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราเนี่ยจะคือจริงๆแล้วความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาทีหลังนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ความคิดในการคิดดีนะคิดบวกพูดดีพูดบวกเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าจะให้ระดับเซลล์หรือว่าระดับจิตระดับปัญญาญาณนะคะระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกให้ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกดีแล้วเราตัดสินใจตอนที่รู้สึกดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ดีแล้วตัดสินใจทำอะไรตอนที่กำลังโมโหเขาถึงบอกว่าเวลาที่โมโหใครเนี่ยอย่าเพิ่งพูดนะเราให้อารมณ์ปกติก่อนแล้วค่อยคุยกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะแต่ทุกวันนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์มนุษย์เนี่ยไม่เคยรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรนะคะพอไม่รู้สึกวันนึงมนุษย์ก็จะอยู่กับอดีตแล้วก็อนาคตเวลามีใครมาบอกว่าจะโชคร้ายหรือว่าดวงไม่ดีก็จะกลัวพอเขาบอกว่าดวงไม่ดีต้องไปเสริมดวงเนาะต้องไปเสียเงินต้องไปทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรเคราะห์อะไรเคราะห์เคราะห์สักอย่างนึงเสริมเคราะห์เสริมดวงอะไรนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าไปอยู่กับความคิดค่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นความคิดกลัวความคิดกังวลเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ารู้เนื้อรู้ตัวตื่นตัวตีตัวเองโอ้ยมีชีวิตอยู่นะอะไรประมาณนี้เราก็จะมีพลังงานทันทีเลยค่ะพลังงานเนี่ยจะอยู่กับคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะทุกคนแต่คนที่ไม่อยู่กับปัจจุบันจะสูญเสียพลังงานค่ะจะไปอยู่ในเขาเรียกอดีตและอนาคตจะทำให้เราเนี่ยขาดพลังงานค่ะแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนาะถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะคะเราจะรู้เลยว่าพลังงานของเราเนี่ยเป็นยังไงให้เราเช็คจากความรู้สึกถ้าเรารู้สึกดีพลังงานก็ดีถ้าเรารู้สึกกลัวรู้สึกกังวลพลังงานก็จะไม่ดีแต่ทีเนี้ยวิธีการที่เราจะเทรนเขาเรียกว่าเทรนจิตใจตัวเองเนาะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของการพัฒนาจิตนะคะซึ่งจะไม่ค่อยมีใครเขาสอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถพัฒนาจิตใจจนกระทั่งเราควบคุมความคิดเราได้การควบคุมความคิดได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะไปจ้องคิดนู่นคิดนี่แต่การควบคุมความคิดคือเรานั่งดูความคิดค่ะนั่งดูว่าตอนนี้เราคิดอะไรเนาะแล้วมันมีความคิดเกิดขึ้นเราเลือกคิดที่ดีค่ะทำไมเราต้องเลือกความคิดที่ดีการคิดดีเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ดีค่ะมันช่วยทำให้ผ่อนคลายเรานึกภาพเนาะวันนี้นะเอายกตัวอย่างจริงๆเลยมีอยู่ท่านนึงโทรมาหาเนบอกว่าดื่มน้ำหน่อยวันนี้มีอยู่ท่านนึงโทรมาหาเนบอกว่าหัวใจเต้นแบบหายใจไม่ออกอ่ะเหมือนคนจะสิ้นชีวิตเลยเหมือนคนจะแย่หายใจเหนื่อยหัวหายใจละรวยละลินเนก็เลยบอกเขาว่าอย่าเขาบอกว่าเขากลัวเป็นนู่นเป็นนี่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกปกติร่างกายกำลังจะทำให้ตัวเองเนี่ยกลับคืนสู่สภาพสมดุลพอเนพูดแค่นี้แหละเขาบอกพอคุยกับคุณเนตหายเลยหายจากอาการตกใจหัวใจเต้นเกินร้อยหายเลยเนาะซึ่งเนจะบอกให้นะคะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอ่ะแล้วเราคิดเนาะความคิดอ่ะมันจะยิ่งซ้ำให้ร่างกายเป็นตะเลิดเปิดเปิงไปอะค่ะแต่วิธีการนะเขาถึงบอกว่าเราจำเป็นจะต้องมีสโลแกนความคิดที่เป็นประจำตัวของแต่ละคนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยเอาไปเป็นเทคนิคได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเนเหมือนกันเราจะต้องมีเขาเรียกว่าจุดยืนของความคิดของเราซึ่งเนี่ยจะมีจุดยืนในความคิดก็คือทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอทุกอย่างแก้ไขได้ทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อดีกว่าเดิมอ่ะเพื่อให้เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยดีกว่าเดิมซึ่งหลายๆคนตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วย
ป็นโรคนู่นโรคนี่นะคะซึ่งเนก็จะบอกกับทุกคนอันนี้ไม่ได้ให้กำลังใจแต่เป็นเรื่องจริงนะเวลาที่มันเกิดอะไรกับชีวิตจริงๆแล้วอ่ะชีวิตต้องการที่จะให้ประสบการณ์เพื่อให้เราเติบโตนะคะเพื่อให้เราแข็งแกร่งในจิตใจเนาะเพื่อให้เรามีศักยภาพและมีการพัฒนาตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมอ่ะทุกคนแล้วพอเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมนะคะนั่นแหละเราจะเขาเรียกว่าก้าวข้ามไอ้6ข้อเนี้ยที่เนบอกว่าข้อที่ทำให้เรากลัวอะไรต่างๆนานาเนาะแม้แต่ความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายซึ่งในเรื่องการกลัวตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีการขู่กันว่าเดี๋ยวจะตายนู่นนี่นั่นแต่ถ้าทุกคนได้รู้ความจริงเนี่ยถึงบอกว่าความจริงเนี่ยจะทำให้เราไม่กลัวอะไรเลยค่ะเหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งเนาะพอรู้ความจริงว่าเอ้ยมะเร็งเนี่ยหายได้นะเพียงแค่เขาไม่ทำร่างกายให้เป็นพิษเป็นขยะไม่มีความคิดที่เป็นพิษซึ่งกว่าที่คนเราจะไม่มีความคิดที่เป็นพิษเนี่ยมันก็ต้องอาศัยระยะเวลานะคะคำว่าอาศัยระยะเวลาคือเขามันมีกฎแห่งเวลาเนาะเพราะเราอยู่ภายใต้มิติที่มันต้องมีเขาเรียกว่า อดีตอนาคตปัจจุบันอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ออกไปจากนอกมิตินี้ยังไม่ได้ออกจากร่างเราออกจากร่างมันจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจะมีแต่ปัจจุบันซึ่งนิพพานเนี่ยคือปัจจุบันประมาณนั้นทุกคนทีนี้เนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่านี่แหละเวลาที่ใครสักคนนึงจะก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆตัวเองจึงจะต้องประกอบไปด้วยความที่มีน้ำอดน้ำทนนะคะสำคัญมากความมีน้ำอดน้ำทนความต่อเนื่องในการที่จะเทรนตัวเองนะคะการเทรนตัวเองเนี่ยมีทั้งเทรนจากภายในและภายนอกเทรนภายนอกก็คือไอ้ด้านร่างกายอ่ะอาหารการกินเนาะการประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าเวลาคนเรานะคะถ้าสมมุติว่าจิตใจเนี่ยเขาถึงบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะถ้าจิตยังไม่อนุญาตถ้าจิตยังไม่เขาเรียกว่าไม่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับตัวเราเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบผลในการดำเนินชีวิตอาจจะใช้ระยะเวลานะคะแต่คนที่ดำเนินชีวิตไปด้วยจิตเนี่ยจะใช้ระยะเวลาสั้นทุกคนแล้วเนจะบอกให้นะคะผู้ที่เขาประสบความสำเร็จพวกนักปราชญ์นักจิตวิญญาณหรือคนที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเขาใช้หลักการนี้เนาะหลักการก็คือใช้จินตนาการค่ะหลายคนเคยได้ยินเนาะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการเหนืออะไร จำไม่ได้คืออารมณ์ประมาณว่าจินตนาการเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนความจริงเสมอยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะกินทุเรียนอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเนี่ยทุเรียนพอเราปลูกไปเนี่ยมันจะต้องออกเป็นลูกแล้วออกเป็นทุเรียนซึ่งถ้าสมมุติเราเป็นคนไม่มีจินตนาการเราก็จะไม่เชื่อว่าไอ้เม็ดทุเรียนเนี่ยปลูกออกมาแล้วมันจะเป็นทุเรียนเช่นเดียวกับที่เนบอกว่าเนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วเราจะประสบความสำเร็จหรือถ้าเนบอกว่าเนี่ยทุกคนนะสามารถจะมีสุขภาพในวัย60 70ทุกคนจะแข็งแรงเหมือนเด็ก20ทุกคนจะกลับมา14อีกครั้งถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่มีจินตนาการนะทุกคนก็จะแบบว่าไม่เชื่อซึ่งคนที่ไม่มีจินตนาการและคนที่ไม่เชื่อส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความหยิ่งมีความทะนงตนนะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่อยากได้แต่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะซึ่งอันนี้เนยไม่ได้พูดเองนะเนยไปเอาจากหนังสือเขาเรียกว่ากฎแห่งการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งนโปเลียนฮิลเป็นคนเขียนนะคะนี่ก็รวบรวมมาเนาะแล้วทำให้เนี่ยได้มาเขาเรียกว่ามาวิเคราะห์นะว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเขาไม่จินตนาการแล้วเขาก็จะหวังว่าเขาต้องเห็นก่อนนะเขาถึงจะเชื่อเหมือนอย่างวันนี้ท่านเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะหายป่วยจากมะเร็งได้เลยนะส่วนใหญ่ไม่เชื่อกันหรอกค่ะทุกคนก็จะไม่เชื่อแล้วทุกคนก็จะสร้างเงื่อนไขว่าต้องหายก่อนถึงจะเชื่อเช่นเดียวกับวันนี้ทุกคนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดฉันมีเงิน100ล้านฉันถึงจะมีความสุขแล้วถ้าวันที่เขาไม่ได้เงินอ่ะชีวิตเขาอยู่กับความทุกข์ตลอดเลยทุกคนแต่คนที่มีจินตนาการคนที่เชื่อเนาะเขามีความสุขก่อนซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคของคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำแบบนี้กันนะทุกคนเขาเป็นก่อนเขาเรียกว่าเป็นเลยอ่ะเป็นสิ่งนั้นเลยก่อนที่มันจะมีผลลัพธ์ออกมาเช่นเดียวกับเวลาที่เราเจ็บป่วยหายก่อนหายอะทุกคนมีความคิดว่าหายอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งอันนี้เป็น mindset ของเนนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทั้งที่เนตอนนู้นเนก็ป่วยเนก็แบบร่างกายไม่ดีวันนี้เนคุยกับพี่ท่านหนึ่งเนาะ
พี่คนนี้เขาบอกว่าเขากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาจะต้องมาจ่ายค่าอาหารเสริมกินของคุณเนเดือนละเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นกังวลเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะคะเนก็เลยให้ไอเดียเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวจะเล่าชีวิตเนให้พี่ฟังนะว่าถ้าใครติดตามเนใน YouTube จะรู้ว่าเนเนี่ยมาจากติดลบมากเลยนะคะแต่ความคิดเนไม่เคยลบเลยเนไม่เคยคิดว่าตัวเองขาดแคลนนะเนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไม่มีไม่ได้และเนคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเหลือเฟือเพียงแต่ว่ารอจังหวะเวลาเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงนั้นตอนที่เนซ่อมร่างกายเนี่ยเนซ่อมแบบ0บาทนะคะคือการไม่ใช้สารสกัดไม่ใช้อาหารเสริมใดๆเพราะว่าด้วยความที่เราภายนอกเนี่ยเราไม่มีเงินเนาะแต่ภายในใจของเนเนี่ยมันมั่งคั่งร่ำรวยมากเลยค่ะเนคิดแต่ความเหลือเฟือนะคะแล้วความเหลือเฟือในจิตใจนั้นน่ะก็เป็นจริงค่ะทุกวันนี้เนก็เล่าให้พี่เขาฟังว่าทุกวันนี้เนอยากจะกินสารสกัดตัวที่ดีที่สุดในโลกมันรวมอยู่ในที่เดียวของเนหมดเลยอ่ะเนก็กินทุกอย่างกินปริมาณที่อยากจะกินเท่าไหร่ก็ได้คุณอาก็กินอยากจะกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะเนตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าทุกอย่างมันเหลือเฟือเนาะและเนก็ตั้งโปรแกรมว่าแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราด้วยมันจะต้องทำให้สุขภาพเราแข็งแรงในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดรวมถึงคุณอารวมถึงคนที่อยู่ที่เป็นแม่ที่เป็นญาติพี่น้องของเนก็ทำให้เขาเนี่ยได้ใช้ของที่ดีที่สุดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เนโปรแกรมเอาไว้แล้วเนก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้จนกลายเป็นเส้นความเชื่อที่มันแข็งแกร่งไปแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพียงแค่รู้ความลับอะค่ะความลับของจักรวาลก็คือว่าโลกใบนี้นะคะอยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดนะทุกคนคำว่ากฎแรงดึงดูดคือกฎแห่งความจริงที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งกฎแรงดึงดูดอันนี้จะดึงดูดสิ่งที่เราคิดนะคะดึงดูดสิ่งที่เราคิดเวลาเราคิดอะไรพูดอะไรแม้แต่เผลอเนาะเผลอไม่ได้ตั้งใจมันมีอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้จะอธิบายทุกคนจะได้เข้าใจง่ายตามหลักของจิตวิทยาหรือว่าตามหลักของจิตใต้สำนึกเนาะจิตใต้สำนึกของคนเราเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับที่เนคเคยพูดเขาเป็นเหมือนกับเด็กน้อยผ้าขาวอะค่ะเวลาที่เราใส่ข้อมูลอะไรให้เขาไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแต่เขามีหน้าที่รับคำสั่งอย่างเดียวนะคะเวลาที่หลายๆคนเนี่ยด่าตัวเองเนาะเวลาที่หลายๆคนเนี่ยพูดอะไรกับตัวเองเนี่ยสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นและเป็นจริงเสมอแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามค่ะเหมือนบางคนเนี่ยว่าร้ายตัวเองว่าเป็นคนที่โชคร้ายเป็นคนที่ไม่โชคดีเป็นคนที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราใส่ข้อมูลไปอ่ะมันจะเกิดขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะเวลาที่หมอเขารักษาเนาะเวลาที่หมอเขารักษาคนไข้เขาจึงต้องให้มีหลักการของ NLP ค่ะซึ่งการรักษาในนี้รักษาแบบวิทยาศาสตร์นะทุกคนคือหลัก NLP คือการเหมือนกับถ้าเป็นภาษาแบบบ้านเราก็คือเหมือนการสะกดจิตหรือการเซลทอล์กการพูดบอกตัวเองซึ่งคำว่าสะกดจิตเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูลึกลับแต่ที่จริงไม่ใช่ลึกลับค่ะคำว่าสะกดจิตคือการใส่ข้อมูลให้กับตัวเองว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในลักษณะไหนเราจะเป็นคนแบบไหนเราต้องใส่ข้อมูลให้กับตัวเองค่ะการใส่ข้อมูลให้กับตัวเองก็คือบอกกับตัวเองซึ่งเนี่ยแชร์ตัวเองนะเนเป็นคนที่ทำแบบนี้มันนานแล้วนะก่อนที่เนจะมาอ่านหนังสือเรื่องพวกนี้เนาะเพราะเหตุผลที่ทำแบบนี้เนื่องจากว่าเนเป็นคนที่ตามหาเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการเข้าฌานเรื่องของจิตวิญญาณอะไรเงี้ยเนาะแล้วทีเนี้ยเวลาที่เนเชื่อว่าเพื่อนๆที่ไปปฏิบัติพวกนี้น่าจะทำเหมือนกันตรงที่ว่าเขาใช้คำว่าโยนิโสมนสิการก็คือการน้อมเข้ามาแล้วก็เราจะมีการตั้งกฎให้กับตัวเองนะคะตั้งกฎให้กับตัวเองว่าวันนี้เราจะทำสิ่งนี้วันนั้นเราจะทำสิ่งนั้นเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะทำอะไรบ้างแต่ว่าในหลักของ NLP หรือว่าหลักของการที่เขาเรียกว่าสอนเทรนจิตพวกนี้เนาะเขาก็จะใช้วิธีให้เราใส่ข้อมูลไปให้ตัวเองหรือว่าเซลฟ์ทอล์กนี่แหละซึ่งการใส่ข้อมูลเนี่ยเทคนิคก็คือให้บอกไปเลยค่ะว่าเราจะเป็นใครว่าเราจะเป็นยังไงเหมือนกับที่เนบอกว่าสวมบทบาทนั้นไปอะเนาะอย่างเช่นเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ก็ตอนนี้มันไม่แข็งแรงแล้วเราก็เหมือนหลอกตัวเองนะคะคนที่พูดว่าหลอกตัวเองคนที่ไม่เชื่อตรงนั้นน่ะนะคะแล้วเขาก็จะไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะอะไรเพื่อนๆรู้ไหมเพราะคนที่เขา
ขาเขียนหนังสือพวกนี้ทุกคนเนี่ยผ่านการรู้สึกเช่นนั้นมาแล้วหมดเลยค่ะหมายความว่าคนที่เคยอยู่กับความยากจนอยู่กับความยากลำบากแล้วให้มาบอกว่าอุ๊ยฉันเนี่ยคืออภิมหาเศรษฐีร้อยล้านมันก็ดูย้อนแย้งกันเนาะแต่จริงๆเนี่ยเขายึดเขากำลังใช้กฎเขาเรียกกฎแรงดึงดูดให้ทำงานอยู่ด้วยการทำให้มันเกิดขึ้นก่อนในจิตใจแม้ว่าข้างนอกมันจะยังไม่เกิดก็ตามทีคุณอามาคุยเรื่องกฎแรงดึงดูดกับเนสนิดนึงนั่นแหละนะคะทุกคนนี่แหละมันคือสิ่งที่แล้วเดี๋ยวเนสจะพูดเรื่องนี้นิดนึงเหมือนการเจ็บป่วยก็เหมือนกันการเจ็บป่วยเนี่ยอย่างที่เนสบอกว่าเดี๋ยวร่างกายก็จะดีขึ้นเดี๋ยวก็จะหายให้พูดกับตัวเองว่าหายแล้วสุขภาพดีขึ้นซึ่งทุกคนก็จะบอกว่าโอ๊ยมันยังไม่หายมันจะเชื่อได้ยังไงว่าจะหายเนาะแต่จริงๆเนสจะบอกทุกคนให้นะก่อนหน้านั้นเนสก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยพอเราพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆจิตใจของเราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าจิตเป็นกายนายเป็นบ่าวเนาะเพราะจิตของเราพูดคำเนี้ยจิตใต้สำนึกของเราจะรับคำสั่งนะคะแล้วพอรับคำสั่งเวลาเราพูดเขาเรียกว่าพูดในสิ่งที่ดีกับตัวเองความรู้สึกของเราก็จะรู้สึกดีนะคะแต่ตอนที่เราเนี่ยยังไม่เห็นความคิดตัวเองจิตยังไม่ละเอียดพอเราก็จะไม่เห็นว่าเรารู้สึกดีนะคะแต่พอวันนึงที่จิตเราละเอียดพอเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เวลาเราสอนจิตหรือพูดจาดีๆเนี่ยจิตใจเราจะรู้สึกดียกตัวอย่างเช่นเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเนาะแล้วเราเนี่ยเห็นความรู้สึกไม่ดีแล้วเราบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างดีขึ้นชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นหลักการใช้จิตนะคะแต่ว่าในเรื่องของร่างกายทุกคนในเรื่องของร่างกายการใช้สารสกัดเนี่ยขอคอนเฟิร์มกับทุกคนเลยนะคะว่าในงานวิจัยที่เนเนี่ยได้มีการทั้งดูงานวิจัยทั้งตัวเองทดลองเองทั้งให้คุณอาทั้งให้ลูกๆให้ใครทดลองเนี่ยทุกคนมั่นใจได้ว่าสารสกัดที่ร้านเนสตะเนี่ยนะคะจะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเป็น14อีกครั้งทุกคนไออารมณ์14อีกครั้งคืออะไรแข็งแรงเราจะแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวให้คุณอาพูดเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเรื่องกดแรงดึงดูดเรื่องการจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งเดี๋ยวนี้จะเป็นข้าวห้องน้ำอยู่ข้างหลังเป็นพระเจ้าข้างหน้าสวัสดีครับวันสุดสัปดาห์เนี่ยเขาขยันในการที่จะมาพบปะกับเพื่อนๆทั้งหลาย FC ทั้งหลายที่ติดตามอยู่นะก็รู้สึกว่าอยู่ในโลกเสมือนจริงแล้วมันก็ไม่เหงานะฮะมาแชร์ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะฮะคือกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นกฎของจักรวาลทั้งมวลนะฮะซึ่งมีดุลถ่วง อยู่โดยธรรมชาติของมันอย่างโลกเราอยู่ระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันก็มีกฎแรงดึงดูดโน้มถ่วงกันซึ่งจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้คนเราเมื่อจุติขึ้นมาอยู่บนโลกนี้หรือสรรพสิ่งทั้งหลายที่จุติขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เนสอธิบายไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ยเราก็เช่นเดียวกันแต่ของคนเราเนี่ยมันมีจิตวิญญาณนะฮะที่อยู่ภายในนะฮะที่ซึ่งสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ด้วยกฎแรงดึงดูดนะครับกฎแรงดึงดูดเนี่ยถ้าเรามีจินตนาการเนี่ยว่าวันหนึ่งเราจะเป็นคนสุขภาพดีจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จของชีวิตแล้วก็พบแต่สิ่งดีๆในจินตนาการตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราฝึกอยู่ตลอดเวลานะฮะมันก็จะเกิดอารมณ์บวกนะฮะมีจิตที่ไม่เศร้าหมองว่างั้นนะคือไม่เศร้าหมองแต่ถ้าสลับใดที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงผลสองอย่างนะถ้าคิดตราบใดที่เรายังมองว่า
ถ้าใครก็ตามเนี่ยคิดว่าอยากจะเกลือดำมะนาวเดี๋ยวขอขั้นเวลาเอาเกลือดำมะนาวนิดนึงเสียงจะได้หล่อหล่อเสียงแหบไปนิดนึงเกลือดำมะนาวเสียงจะได้ใสใสนะคะทุกคนครับในพลังลบเนี่ยในขณะที่เริ่มคิดเนี่ยนะพลังลบอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตแค้นอะไรถ้ามีหรือโกรธนะอารมณ์โกรธมันจะปรากฏกายทางสภาพกายออกมาจะมองเห็นได้ชัดโดยเฉพาะทางใบหน้าและสายตาและอารมณ์ที่ขุ่นมัวต่างๆเหล่านี้บางคนที่มีจินตนาการที่บอกว่า อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นะเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นเกรงกลัวเป็นโทษเทียเป็นมือปืนเป็นอะไรตั้งจินตนาการไว้หลายคนในชีวิตของผมที่ผ่านมาอายุ73ปีนี้เห็นเขาประสบความสำเร็จของเขาเหมือนกันนะฮะว่าเขาไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรือผู้มีชีวิตเนี่ยเขาก็กดแรงดึงดูดเขาก็จะได้รับกรรมเป็นนักโทษประหารหรือไม่งั้นก็จะไปสู่ที่กักกันไร้อิสรภาพคือติดคุกติดตารางแล้วก็สิ่งที่ตามมาหลายอย่างเนี่ยเขาก็จะเป็นพลังที่สังคมค่อนข้างที่เขาจะไม่ต้องการและบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะเมื่อถึงวัยชราแล้วเนี่ยเขาจะลำบากยากเข็ญซึ่งประสบการณ์ในชีวิตของผมเอาประสบการณ์มากนั้นได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนว่าสังคมไม่ต้องการและถูกปล่อยทิ้งโดดเดี่ยวแล้วก็ไปไม่เคยสวยจบไม่เคยสวยแต่ตรงกันข้ามนะสำหรับคนที่สร้างพลังงานดึงดูดในสิ่งที่เป็นบวกนะฮะมีเมตตากรุณามีการให้นะมีการให้มีการมอบความรักและเห็นใจต่อผู้ที่ด้อยกว่านะฮะแล้วมีการให้ทานนะแล้วก็ไม่ละเมิดในศีลในข้อที่หนักๆที่จะทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยพลังดึงดูดตรงนี้นะจะเสริมบารมีเขามีพลังออร่านะฮะจะเปล่งประกายมาทั้งโดยสายตาแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเราจะเจอคนที่มีอายุที่ถึงสูงแล้วเนี่ยนะฮะที่มีพลังตัวนี้อยู่เนี่ยแม้จะยากจนนะแม้จะยากจนแต่เขาก็รู้สึกว่าใครที่เข้าใกล้ชิดเขาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันสัมผัสความเย็นตรงนี้เราทุกคนผมคิดว่าจะสัมผัสได้กับพลังงานบวกตรงนี้ดังนั้นจุดความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะไปสู่ความรุ่งโรจน์ตามที่มนุษย์ปรารถนาคือความสุขสบายกายสบายสบายจิตนะฮะก็ตั้งจินตนาการไว้ก่อนตั้งเป้าไว้ก่อนคือโฟกัสเอาเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นอะไรล่ะเป็นลาภอันประเสริฐของเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็สามารถอยู่กับโลกใบนี้อย่างมีความสุขและอยู่ในสังคมที่ดีงามคือพลังดึงดูดตรงนี้นะฮะเมื่อคนคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะดูดของพลังงานของเราไปหากลุ่มนะกลุ่มบุคคลที่คล้ายกันนะไปสู่ความร่มเย็นผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะสวรรค์เนี่ยมีเป็นชั้นชั้นนะจากชั้นโน้นไปตรงโน้นตรงนี้ไปชั้นที่สูงขึ้นจะต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะไอ้ตรงนั้นก็เป็นจินตนาการแล้วก็เป็นเรื่องของหลักของแต่ละศาสนาที่ได้กล่าวถึงไว้แต่ว่าถ้ามาเทียบกับโลกมนุษย์นี่คงไม่ต่างกันอะไรนะอย่างเช่นบางคนเนี่ย อยู่ในสภาวะที่ปากกัดตีนถีบแล้วก็
เริ่มต้นไม่ค่อยดีนะคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีแต่มีจิตเขาเรียกอะไรเป็นพลังงานที่ติดตัวมาอย่างที่เนฟพูดแต่แรกเนี่ยนะว่าพลังงานติดตัวตรงนี้มาเนี่ยเขาเรียกว่ามีของเก่าเนี่ยมามุ่งโฟกัสไปในทางเรื่องบวกเรื่องมีจินตนาการว่าฉันจะต้องไปพบแต่สิ่งที่ดีนะฮะมองโลกชีวิตไลเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นไปสู่ตรงนั้นเริ่มต้นด้วยการศึกษาหาความรู้แล้วก็รู้จักสังคมการเลือกคบคนที่ควรคบอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ประสบความสำเร็จมีมากมายนะรัฐบุรุษของโลกหรือผู้นำองค์กรทางจิตวิญญาณเนี่ยหรือผู้ที่ยากจนแล้วเป็นอภิมหาเศรษฐีจะอยู่ในโฟกัสนี้ทั้งหมดเลยฮะจุดเดียวกันซึ่ง เราเกิดมาเป็นในชีวิตนี้ก็สามารถเลือกได้ฮะสวรรค์ชั้นไหนเนี่ยบางคนขยับตัวเองขึ้นไปอยู่ในสภาวะที่สูงส่งนะฮะแต่ว่าสภาวะทางจิตเนี่ยถ้าหากว่าไม่มั่นคงเผลอแป๊บเดียวนะฮะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าถ้าเป็นโลกของโอปปาติกะที่ซึ่งเรามองไม่เห็นนะอย่างสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้มันก็เหมือนว่าตกจากชั้นสูงมาสู่ชั้นต่ำได้มนุษย์ก็เช่นเดียวกันขึ้นสูงได้ก็ลงต่ำได้นะฮะลงต่ำได้ก็ขึ้นสูงได้นั่นความสำคัญที่สุดมากที่สุดเหนืออื่นใดก็คือจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยสำคัญที่สุดไม่มีใครจะรู้ตัวเราได้ดีเท่าเราเองนะครับนะตัวเราจะไม่สามารถโกหกตัวเราเองได้ดังนั้นถ้าหากว่ารู้อะไรแล้วให้รู้จริงทั้งด้านบวกด้านลบแล้วก็เลือกเอานะในทิศทางนั้นอย่างผมอย่างสุขภาพของผมเนี่ยผมเหมือนว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีบุญโชคดีที่มันได้อยู่ใกล้เนะแล้วก็มีโฟกัสจินตนาการในเรื่องของสุขภาพนะก็มีผลิตภัณฑ์เข้ามาให้ขายด้วยแล้วผลิตภัณฑ์ก็เป็นชั้นหนึ่งของโลกอย่างนี้นะของดร.โจแมคคอร์ดนวัตกรรมเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูเนี่ยนะสารต้านแก่นะซ่อมสร้างเซลล์แล้วก็มีพลังงานทางสุขภาพที่โลกนี้โลกใบนี้รู้จักดีก็คือเบต้าคูแคนหรือคิวเทนนะฮอร์ทอนคิวเทนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเรื่องอะไรพวกนี้นะคือพวกนี้เป็นเรื่องบวกๆนะไม่ต้องห่วงนะที่ท่านที่เป็นลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยไปรับทานแล้วเนี่ยนะก็เป็นแฟนคลับกันประจำเลยต้องคือมีเงินและใช้เงินให้ได้เป็นประโยชน์เนี่ยนะเมื่อประสบความสำเร็จเรื่องการเงินแล้วก็ต้องมาดูแลสุขภาพดูแลบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็คือสุขภาพร่างกายของคนเราเนี่ยนะว่าให้อยู่ได้นานและอยู่อย่างมีคุณภาพอยู่อย่างมีคนรักอยู่ใกล้ชิดกับสังคมที่ดีๆเนี่ยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของที่เนี้ยโพสทุกวันเนี่ยแชร์ทุกวันเนี่ยนะในส่วนลึกของเขาแล้วผมรู้ผมอยู่กับเขาเนี่ยเขาปรารถนาดีต่อคนทั่วไปครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็จะมีค้นคว้าเอาในสิ่งที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะฮะไม่ต้องไปอยู่ในบริบทของการกำหนดชีวิตชะตาชีวิตขึ้นอยู่กับหมออย่างเดียวทั้งชีวิตเลยนะฮะผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าผมเนี่ย ก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและออกกำลังบ้างไม่หนักหนาสากันมากแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการกินการขับถ่ายของผมเนี่ยผมจะต้องดูแลเขา เมื่อไหร่ผมขับถ่ายออกมาหลายๆครั้งวันหนึ่งเนี่ยผมจะไม่มีการตกใจแล้วเพราะว่ามันรู้สึกสบายตัวนะฮะแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแล้วนี่ผมก็ไม่เคยมีผมแข็งแรงแล้วก็ในรอบๆข้างสังคมของผมเนี่ยผู้ที่ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินเป็นนักธุรกิจที่ต้องไปฟิตเนสซาวน่าเนี่ย
ผมดูแล้วเขาแล้วเนี่ยเขากังวลอยู่ว่าวันนี้หมอนัดไหมหรือว่ามีเลขาที่จะต้องโทรมาว่าเฮียเวลานั้นเวลานี้นัดกับหมอคนนู้นคนนี้ไว้นะเขาก็ต้องไปในบริบทนั้นแต่ของผมเนี่ยไม่มีตรงนั้นแล้วก็ในคนที่รุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องเป็น10ปีเนี่ยเขาเข้ามาถามว่าเฮียทำไมแข็งแรงทำอะไรผมก็บอกผมกินสารสกัดตรงนี้โอ้โหกินตั้งหลายตัวเขาบอกเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมกินหลายตัวผมก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยที่ว่าผมแข็งแรงก็ผมแข็งแรงตรงนี้แล้วครับว่าแล้วก็ผมตั้งโฟกัสแล้วก็มีจินตนาการไว้ว่าเกิดได้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ตรงนี้ผมคุยตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆกับเพื่อนนะครับบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาเนี่ยพวกนายเชื่อคำสาบานใช่ไหมเราก็เชื่อคำสาบานเหมือนกันว่าเราตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดได้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอาที่มาแล้วก็พอคิดมากๆเข้าเนี่ยจิตสำนึกของผมไปอย่างนั้นเฮ้ยเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใครจะว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยเราก็มีการวางเฉยว่าคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่ตรงนี้ผมคิดว่าผมมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผมสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจนะถึงแม้ผมจะเข้าสู่วัย73แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดอะไรหลายๆเรื่องที่ผ่านมาและก็ณปัจจุบันนะมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะแต่ว่าในแนวคิดของผมนะเรื่องการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะผมจะแบ่งเป็นประเภทอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยคือสุดยอดของการปรับตัวให้อยู่กับปัจจุบันที่ว่าให้ดีที่สุดนะฮะแต่ส่วนอดีตที่มันผ่านมาเนี่ยเราเอาคืนไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวของล้านวินาทีนะฮะอนาคตตรงนี้อนาคตสำคัญที่สุดอนาคตเสมือนหนึ่งว่าเราจะต้องตั้งโฟกัสนะเป้าหมายข้างหน้าเนี่ยเราจะพุ่งไปสู่ตรงนั้นเนี่ยคือเราเหมือนจินตนาการแต่ว่าเนื้อจินตนาการที่อยู่กับความจริงคือ เราขาดสิ่งไหนเราจะไปหาสิ่งนั้นประดุจหนึ่งคนที่เป็นนักกีฬายิงธนูเนี่ยเขาจะมีโฟกัสว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยจะต้องให้เข้าเป้าจุดศูนย์กลางเมื่อยิงธนูเนี่ยนักยิงธนูจะเข้าใจดีตรงนี้เช่นเดียวกันนะเราจะมองเห็นภาพนั่นนะเมื่อลูกดอกพุ่งไปถึงเนี่ยเราเสมือนเป็นลูกดอกวิ่งเข้าหาเป้าหมายนะที่เราตั้งโฟกัสไว้นะถูกข้างเคียงนิดๆก็โอเคถ้าถูกเป้าหมายตรงกลางเขาเรียกว่าแจ็คพอตนะนั่นก็คือความสำเร็จในอนาคตที่เรามองเห็นด้วยจินตนาการในอดีตคือการเรียนรู้คือการเรียนรู้ซึ่งเราจะเก็บเกี่ยวเอามาเป็นผลประโยชน์ณปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันถ้าเราจะก้าวสู่อนาคตด้วยจินตนาการของเราที่มีอยู่นั้นนะเราก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับความจริงให้ได้ตรงนี้นะครับผมก็ฝากไว้สุดสัปดาห์ที่คุยกันเนี่ยโอเคทุกคนเมื่อกี้คุณอาบอกปรับตัวให้อยู่กับความจริงให้ได้ความจริงมันมี2ความจริงนะคือความจริงที่เป็นความจริงที่สมมติทุกคนกำลังประสบโรคภัยไข้เจ็บอยู่แต่อันนั้นนะความชั่วคราวนะคะคำว่าความจริงในที่เนี้ยถ้าเราฉลาดในระดับจิตเรียกระดับปัญญาญาณเนาะจริงมันคือจริงในส่วนของจิตวิญญาณของเราค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการความจริงแบบไหนเราจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่มั่นคงค่ะถ้าเราต้องการความจริงในแบบที่เราต้องการจริงๆเนาะเหมือนที่เนสเคยยกตัวอย่างว่าตัวเนสเนี่ยเคยประสบปัญหาเจ็บป่วยแต่เนสไม่เชื่อว่าอันนี้มันจะอยู่ตลอดไปนะคะเพราะเราต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องการสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเราก็ต้องสร้างความจริงในโลกจินตนาการค่ะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงอันนี้เขาเรียกว่าการใช้จิตในการที่จะเขาเรียกว่าคิดบวกเนาะหรือว่าการใช้ความคิด
ซึ่งการใช้ความคิดเนี่ยมันอาจหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันไม่อยู่กับปัจจุบันคำว่าปัจจุบันในที่นี้นะคะทุกคนถ้าสมมุติว่ามันเป็นปัจจุบันที่มันมากระทบและทำให้จิตของเราไม่ดีพอจิตของเราไม่ดีแล้วเราก็จะคิดไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะก่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ากฎแรงดึงดูดคือกฎที่ทำให้มันรู้สึกดีแล้วคิดดีค่ะแล้วความคิดที่ดีความรู้สึกที่ดีจะค่อยๆปรากฏเพียงแต่ว่าวันนี้เราเหมือนกับคนที่จะต้องสร้างนิสัยเนาะหรือว่าเทรนความคิดของเราเนี่ยให้เที่ยงให้มั่นคงให้มีเป้าหมายที่ชัดอะว่าเราต้องการที่จะเป็นคนลักษณะแบบไหนเราต้องการอะไรในชีวิตเวลาสมมติในยกตัวอย่างเราต้องการเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเราต้องมีคุณภาพที่ดีในชีวิตแต่วันนี้เราพูดแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนแย่เราเป็นคนโชคร้ายเราเป็นคนดวงไม่ดีพอเราพูดแบบนี้มันจะเกิดการที่รู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนสุขภาพแข็งแรงเราเป็นคนประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะมีความคิดที่จะอยากทำอะไรเนาะแล้วเวลาที่เรามีเป้าหมายแล้วเราต้องหาวิธีการด้วยนะคะทุกคนการหาวิธีการวิธีการแรกเลยที่เนจะแนะนำทุกคนก็คือว่าไปเขาเรียกว่าหากระดาษมาเนาะแล้วก็เขียนก่อนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรซึ่งมนุษย์น้อยคนนะคะที่จะมีเป้าหมายแล้วจะเขียนลงกระดาษเนเนี่ยไม่ได้ว่ามาอวดตัวเองนะคะแต่เป็นอุปนิสัยส่วนตัวมานานแล้วที่ชอบมีสมุดบันทึกและชอบเขียนเป้าหมายแล้วก็ชอบเขียนรายละเอียดต่างๆเนาะจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จพวกที่เป็นนักปรัชญานักจิตวิญญาณนะคะเขาจะเป็นคนเหมือนกับว่าเขียนเรื่องราวของเขาอะค่ะว่าเขาต้องการที่จะมีรูปแบบชีวิตแบบไหนเขาจะมีการเหมือนกับแต่งนิยายสำหรับตัวเองเนาะเหมือนกับที่เนบอกว่าวันนี้เราต้องมีบทบาทสวมบทบาทค่ะเราอยากจะเป็นบทไหนแล้วเราเล่นบทบาทนั้นให้ต่อเนื่องซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมาเพื่อแสดงบทบาทนะคะแต่วันนี้ถ้าใครรับบทบาทอะไรแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกที่เราไม่ชอบที่ไม่ดีแล้วเปลี่ยนบทบาทได้ซึ่งเนจะยกตัวอย่างตัวเองเนาะอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆกับเนนะคะบางครั้งเนรู้สึกว่าทำไมเราโดนเอาเปรียบแล้วเราจำเป็นจะต้องเสียเปรียบไหมซึ่งเนก็มีการใคร่ครวญความคิดเนาะแต่เนมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่โลภเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจซึ่งพอเรารู้บทบาทตัวเองเพราะเราชัดเจนในตัวเองเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบเพราะเราเกิดมาเพื่อเป็นคนที่สละเพื่อที่จะให้อันนี้เป็นสิ่งที่เนททำอยู่นะทุกคนซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดด้านนี้เนาะเวลาที่เราชัดเจนอะเราจะไม่รู้สึกว่ามันผิดเส้นทางอะค่ะแต่ถ้าเราโดยปกติธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันจะไหลลงต่ำมันก็จะเป็นจิตที่คิดร้ายกลัวคนอื่นจะมาเอาเปรียบนู่นนี่นั่นแต่ถ้าวันนี้เรามีความเที่ยงตรงในการที่มีเป้าหมายในการเกิดในการเป็นของเราเนาะว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรเราคือใครเวลาที่เรารู้ว่าเราคือใครเนี่ยคือมันจะสิ้นในเรื่องของการที่เป็นคนที่มีตัวมีตนมีอัตตามีความหวงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราสละจนไม่เหลือเนื้อตัวอะไรนะคะเราก็ต้องตั้งอยู่บนความเขาเรียกว่าสมประโยชน์ตัวเองแล้วก็สมประโยชน์ผู้อื่นนะทุกคนแต่ถ้าวันนี้ทุกคนชัดแจ้งในตัวเองนะคะว่านั่นแหละเป้าหมายของเราคืออะไรเนาะเราอยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราจะต้องรู้ตัวเองให้ได้ก่อนค่ะว่าเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่และเราคือใครแล้วสุดท้ายที่นี้จะก่อนที่จะจบไปนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่มีความอดทนเขาเรียกว่าไม่มีน้ำอดไม่มีน้ำทนไม่มีความอดกลั้นไม่มีธรรมะไม่มีการข่มใจในเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรเนาะยกตัวอย่างเวลาเราปฏิบัติอาหารถ้าวันนี้เราไม่สร้างนิสัยเราก็จะไปต่อลำบากนิดนึงนะคะแล้ววันนี้ถ้าเรายังมีความโลภซึ่งความโลภเนี่ยทุกคนมันเป็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยต่อการอยู่บนโลกใบนี้นะคะโดยเฉพาะคำว่าความโลภเนี่ยถ้าโลภในแง่การลงทุนก็คืออยากที่จะได้แล้วก็เสี่ยงนะคะแต่ถ้าโลภในแง่ของสุขภาพก็คือการเร่งผลนะคะเร่งอยากจะลงทุนน้อยแล้วได้ผลเยอะอันนี้เขาเรียกว่าความโลภความโลภมันคือการเห็นแก่ตัวทุกคนแล้วพอมีความโลภมันก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวถ้าวันนี้เรายังมีสิ่งเหล่านี้สิ่งสถิตอยู่ในจิตใจของเรานะคะโอกาสที่เราจะมีอิสรภาพที่จะอยู่แบบเขาเรียกว่ามีทั้งสุขภาพจิตและกายที่ดีเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ไม่ได้ง่ายนักนะคะแต่ถ้าวันนี้ทุกคนขจัดความโลภออกไปความเห็นแก่ตัวออกไป
ความอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาคืออะไรรู้ไหมเวลาเราเห็นคนอื่นทำดีค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าหมั่นไส้เนาะซึ่งเนจะบอกให้นะคะว่ามนุษย์ที่มีจิตอิจฉาริษยาเนี่ยเขาเรียกว่าจะสูญเสียในเรื่องของสิ่งที่เราจะได้รู้ก็จะไม่รู้เวลาที่เราเปิดใจและเราไม่ตัดสินและเราไม่อิจฉาใครนะคะเราจะเปิดกว้างจิตของเรากว้างเราก็จะมีความรู้ที่กว้างมากขึ้นและไม่มีความสงสัยอยู่ในสิ่งต่างๆแต่เราทำหน้าที่เป็นจิตวิญญาณที่รับรู้รับทราบสิ่งเรื่องราวต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเนจะบอกให้นะคะเวลาที่เราอยู่ในสายสุขภาพเราดูแลสุขภาพในโลกใบนี้มีศาสตร์การดูแลสุขภาพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้ทุกศาสตร์แล้วเราไม่ตัดสินว่าอันนั้นถูกหรือผิดแต่เรากลับเข้ามารู้ตัวเองและนำหลักการต่างๆมาใช้อย่างที่เนคเคยบอกทุกๆคนนะคะ อย่างที่ท่านนี้บอกว่าเราอยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดคุณธนาการนะคะแล้วเนคจะบอกให้ถ้าเราเข้าใจกฎแรงดึงดูดเราจะยิ่งเข้าใจว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยคืออันเดียวกันทุกคนคือสิ่งเดียวกันที่เนบอกว่าเราจะไม่อิจฉาใครเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งมีชีวิตคือมีที่มาอันเดียวกันเราเป็นพลังงานเหมือนกันค่ะเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมที่จะมีความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกหมดนะคะใจเขาใจเรารู้สึกยังไงคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันไม่ว่าเราจะเป็นคนป่วยคนไม่ป่วยคนจนคนรวยผู้หญิงผู้ชายทุกคนต่างเป็นอันเดียวกันเพราะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะสรุปนั่นแหละก็คือถ้าเราอยากที่จะมีเขาเรียกว่าคุณภาพเนาะในการที่เราจะมีชีวิตอยู่การที่จะมีชีวิตอยู่แบบมีสุขภาพที่ดีวิธีการอย่างที่เนคเคยบอกเสมอหยุดพิษระบายพิษการจะใช้สารสกัดการจะแอคทีเวตอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของ mindset หรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้นะคะถ้าเราขาดเรื่องจิตวิญญาณทุกคนโอกาสที่เราจะเพียงพำมีเยอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมีความหยิ่งเนาะทะนงตัวมีความคิดที่จะเอาแต่อยากได้แต่ไม่ลงมือทำอะไรอะนะคะรวมถึงการที่คิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นนะจริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนที่เข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆเราจะรู้ว่าเราเป็นอะไรก็ได้เราไม่เป็นอะไรก็ได้เราอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ได้ทุกที่ค่ะแล้วเราก็นั่นแหละโอเคนะทุกคนเราอยู่ได้ทุกที่แล้วก็สรุปนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถทำตัวเองให้ไม่ตัดสินเนาะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้รับรู้รับทราบไม่สร้างศัตรูทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นมิตรด้วยกันทั้งโลกเลยเพราะว่าทุกคนก็หนึ่งเดียวกันมาจากที่เดียวกันนะคะโอเคอ่ะช่วยกดพี่หน่อยกดแชร์ขอบคุณทุกคนมากเลยนะวันนี้ก็มาเบาๆวันเสาร์กดแชร์